ปี2016 GDH ได้ส่งเด่นชัยมามอบความรักให้กับคนดูในหนังแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวคนห่วยๆอย่างผมกับผู้หญิงอย่างคุณน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับปี2017 GDH ได้ส่งครูพี่ลินให้มามอบความเร้าใจให้กับคนดูในหนังฉลาดเกมโกงแกเห็นหรือยังว่าถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้โกงเนี่ยชีวิตแม่งก็เหมือนจะโกงแกอยู่ดีและในปีนี้ GDHกำลังจะส่งใครบางคนให้มามอบความพิเศษครั้งใหม่ให้กับคนดูในหนังที่ไม่ได้มีแค่ความรักและความเร้าใจแต่ยังมีอะไรมากมายอยู่ในนั้น Homestay เป็นเรื่องราวของวิญญาณผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้กลับมามีชีวิตอยู่ในร่างของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้ชั่วคราวโดยมีผู้คุมคอยจับตาดูอยู่ซึ่งสิ่งที่ทำให้ GDH มั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่อง Homestay จะมอบความรู้สึกพิเศษให้กับคนดูก็เพราะเราได้ส่งผู้คุมไปดูแลความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเริ่มตั้งแต่ผู้คุมความพิถีพิถันซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอภาคภูมิวงภูมิซึ่งได้รับรางวัล2ต่อนั่นก็คือการได้รับโอกาสให้กำกับภาพยนตร์เดี่ยวเป็นเรื่องแรกแถมหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังทริลเลอร์แฟนตาซีเรื่องแรกของ GDH อีกด้วยครับนั่นทำให้โอต้องควบคุมความพิถีพิถันในงานสร้างทุกขั้นตอนแบบไม่ยอมปล่อยผ่านผมเอนจอยกับมันมากเพราะว่ามันเหมือนเราได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำครับฉากการถ่ายทำทั้งหมดมันทำให้ผมได้ชาเลนจ์ตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งครับให้นักแสดงเขาไปอยู่ข้างในแล้วก็หมุนครับได้ละยอดมากยอดมากในส่วนของการแสดงเรามีผู้คุมความสมจริงอย่างเจมส์ธีรดลที่มารับบทมินวิญญาณผู้อยู่ในร่างโฮมสเตย์เจมส์จึงทุ่มเทเล่นเองเจ็บเองในทุกฉากโดยเฉพาะฉากสำคัญฉากนี้ที่ทีมงานลงทุนสร้างเซตที่มีความสูงกว่า15เมตรแถมยังทำฝนตกในสตูดิโอตลอดเวลาซึ่งเจมส์ต้องกระโดดลงมาด้วยตัวเองเป็น10ครั้งและ GDH ยังมอบหมายให้เชอร์ปรางมาเป็นผู้คุมความสดใสเพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีนี้เธอคือขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศจริงๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ได้รับกระแสตอบรับแบบถล่มทลายทุกครั้งกี่คิวเดินหมด10คิวมันก้าวกระโดดแล้วก็เชิงมากการแสดงอาจจะด้วยคาแรคเตอร์พอดีกับที่พี่โอต้องการดีใจมากเมื่อเธอต้องมารับบทพายผู้หญิงที่ทำให้มินไม่อยากมีชีวิตอยู่แค่ชั่วคราวเชอร์ปรางจะสาดความสดใสใส่คนดูขนาดไหนต้องมาจับตาดูกันมาชมกันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะนอกจากนี้ GDH ยังจับเหล่าผู้คุมความเทพให้มารวมตัวกันเพื่อปลดปล่อยพลังการแสดงขั้นสุดยอดในภาพยนตร์เรื่องนี้มึงเห็นกูเป็นไรอะมินจะทำอย่างนั้นอีกเหรอชอบไหมอ่ะโฮมสเตย์โฮมสเตย์ไม่มึงคนหนึ่งอ่ะบ้านนี้คงมีความสุขมากกว่านี้แกไม่รู้แกจะพูดมั่วๆ5 4 3คว้าดีค่ะคว้าอุ๊ยตายห่าละเป็นแผลที่ผมได้จากพี่มึกเองครับน้องมันแบบมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกนั่นไม่เห็นความเหนื่อยเลยอ่ะกลายว่าเราได้พลังได้แบบว่าได้แรงจากเขาอ่ะปลื้มครับจากความทุ่มเทและตั้งใจของพวกเขาเหล่านี้ทำให้โฮมสเตย์กลายเป็นภาพยนตร์ที่ GDH ภูมิใจที่จะมอบให้เป็นรางวัลชิ้นใหญ่กับคนดูหนังไทยทุกคน Homestay 25 ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์僕は死んだนี่เรื่องจริงเหรอได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงพอจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างชอบไหมอ่ะโฮมสเตย์มึงมีเวลา100วันที่จะตอบให้ได้ว่ามินฆ่าตัวตายเพราะใครเราถ้าผมตอบไม่ได้อ่ะก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยแล้วทำไมไม่โทรบอกชอบมึงเหรอวะเด็กปทุมเพชรเลยนะเว้ยเราว่าจะขอพี่เขาเป็นแฟนยี่สิบสองตุลาคมตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าตัวตายไม่มึง
คนหนึ่งอ่ะบ้านนี้คงมีความสุขมากกว่านี้แปลว่าไม่ต้องมีเราก็ได้ใช่ป่ะมันแปลทุกอย่างของเธอเลยนะมึงชอบชีวิตมันแล้วใช่ไหมเนี่ยไหนบอกผมได้รางวัลไงแบบนี้แม่งไม่ใช่รางวัลละชีวิตที่เหี้ยแบบนี้นะใครมาอยู่แม่งก็อยากตายทั้งนั้นแหละเสียใจด้วยนะมึงจะทำอะไรมึงก็รีบทำแล้วกันกลัวเคยเหี้ยกับมึงไหมอะเมงน้องอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงโฮมสเตย์僕と僕の100日間